รายการธรรมทัศน์จัดฉันก็เกิดทำล้ำเลิศจากพระตรีปิฎกใหญ่ในพระสูตรขุททะกะนิกายธรรมบทบรรยายในสกลสถานีวิทยุวปท.2ร่วมสนองธรรมทานการกุศลทุกๆเช้าทุกๆวันมาบันดลให้ผู้คนได้ฟังธรรมประจำไปวัดพระธาตุโดยสุเทพอุปถัมภ์ให้พระสงฆ์น้อมนำทำขันไขเพื่อมวลชนทุกคนเผ่าได้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติในสังคมให้ก็เกิดผลตนสุขทุกสถานทั้งในบ้านลานเมืองอย่างเหมาะสมประเทศชาติสงบรื่นน่าชื่นชมเพราะนิยมมั่นยึดประพฤติธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุสาเป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีเป็นต้นไปจนถึงเวลา 8:00 นวันนี้ก็ออกอากาศมาจากวัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมแต่วันนี้อุณหภูมิต่ำลงมากว่าเมื่อวานหน่อยวันนี้8องศาต่ำสุดแล้วก็สูงสุด12องศาต้องอาศัยเตาอาศัยเตาไม่งั้นอยู่ไม่ได้แล้วต้องคอยเพิ่มเติมไฟเรื่อยๆเมื่อวานนี้ไฟวอดไฟวอดต้องรีบเอาหมวกมาใส่แต่วันนี้ก็เตรียมไว้เหมือนกันแล้วนะยังอยู่ในเรื่องของการแสดงยมกปาฏิหาริย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไว้ว่ามาหลายวันเพราะว่าเรื่องมันยาวโน่นตั้งแต่การแสดงปาฏิหาริย์ของพระปินโดภารัตวาชะที่เมืองราชคฤห์เป็นต้นมาจนถึงตอนนี้ก็
เป็นการแสดงปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าวันนี้ก็มาถึงตอนที่พระบรมศาสดาจงกรมอยู่บนอากาศบนที่จงกรมแก้วที่ทรงเนรมิตนะความยาวสูงทางด้านหัวสุดถึงขอบปากจักรวาลทิศตะวันออกตอนนี้นี่ FC ตัวจริงมาแล้วท่านสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพน้อมกราบนมัสการครับพระอาจารย์สาธุสาธุนะวันนี้เข้ามาเป็นท่านแรก ขอบคุณมากแสดงยมกปาฏิหาริย์ไปด้วยแล้วก็แสดงธรรมแก่มหาชนในระหว่างและเมื่อทรงแสดงนะไม่ทรงทำมหาชนให้หนักใจประทานให้เบาใจยิ่งให้เบาใจยิ่งในขณะนั้นมหาชนยังสาธุการให้เป็นไปแล้วก็คือกล่าวสาธุกล่าวสาธุดังไปทั่วหมดรอบๆพระพุทธองค์เนี่ยความกว้างไป12โยชน์โดยรอบนะ12โยชน์โดยรอบในเวลาที่สาธุการของมหาชนนั้นเป็นไปพระศาสดาทรงตรวจดูจิตของบริษัทนะซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นมากถึงเพียงนั้นได้ทรงทราบวาระจิตของคนหนึ่งหนึ่งวาระจิตของคนหนึ่งหนึ่งด้วยอำนาจอาการ16อย่างตอนนี้สภาพอากาศในเชียงใหม่ตอนนี้ติดอันดับหนึ่งของโลกครับโอ้ติดอันดับหนึ่งของโลกไม่ทราบด้านไหนเนาะน่าจะเป็นมันมีสองอย่างหนึ่งเรื่องร้อนแล้วก็สองควันไฟอะไร EM 2.5 หมอกควันครับโอ้สาธุนี่เห็นไหมว่าแล้วหมอกควันแสดงว่าผมก็โชคดีนะที่ไอแลนด์นี้ไม่มีหมอกควันแต่มีหมอกเย็นหมอกเย็นอ้าวนึกว่าไฟมอดไม่มอดไม่มีหมอกควันแต่ว่ามีหมอกเย็นมีหมอกเย็นมีหิมะแล้วก็มีฝนตกสลับกันจิตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นไปอย่างเร็วเป็นไปอย่างเร็วอย่างนี้บุคคลใดๆเลื่อมใสในธรรมใดๆและในปาฏิหาริย์ใดๆพระศาสดาทรงแสดงธรรมและได้ทรงทำปาฏิหาริย์ด้วยอำนาจอัธยาศัยแห่งบุคคลนั้นๆเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมและทรงทำปาฏิหาริย์ด้วยอาการอย่างนี้ธรรมาภิสมัยได้มีแก่มหาชนแล้วมหาพระศาสดาทรงกำหนดจิตของพระองค์นะไม่ทรงเห็นคนอื่นผู้สามารถจะถามปัญหาในสมาคมนั้นคุณโยมสมศักดิ์นาวัน
นางสมศักดิ์นาวันต้องขออภัยไม่บางทีเป็นพระนะยังไม่ได้ไปดูโปรไฟล์อ๋อสาธุสาธุขอบคุณมาก สมศักดิ์นาวันเป็นพระก็ต้องขออภัย โอ้ขออภัย พระพุทธนิรมิตนั้นก็เฉลยปัญหาที่พระศาสดาตรัสถามคือตรงเนรมิตพระพุทธเนรมิตถามปัญหาคือถามปัญหาไปด้วยแสดงธรรมไปด้วยถามปัญหาไปด้วยแต่พระพุทธเนรมิต1,000 องค์ที่อยู่ข้างบนเนี่ยที่อยู่บนต้นมะม่วงพุทธานิรมิตก็ตอบปัญหาคนอื่นๆเนี่ยไม่มีใครสามารถตอบได้ในเวลาที่พระผู้มีพระภาคจงกรมพระพุทธานิรมิตสำเร็จอิริยาบถมีการยืนเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งสลับกันไปในเวลาที่พระพุทธานิรมิตจงกรมพระผู้มีพระภาคก็ประทับนั่งหรือยืนหรือเดินธรรมาภิสมัยได้มีแก่สัตว์20โกฏในสมาคมนั้นอาจารย์หานลง ธรรมวงนะธรรมวงศ์กำลังชมสาธุสาธุอันนี้จากวัดพระสิงห์ UK นี่วัดพระสิงห์อังกฤษสาธุครับผมยังไม่นอนเหมือนกันเลยนี่ยังไม่นอนสี่ทุ่ม43นาทีตอนนี้4ทุ่ม43นาทีที่ไอร์แลนด์ที่อังกฤษเวลาเดียวกันพระศาสดากำลังทรงทำปาฏิหาริย์อยู่นั่นแลทรงรำพึงว่าพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลายทำปาฏิหาริย์นี้แล้วจำพรรษาที่ไหนหนอแลจำพรรษาที่ไหนคือพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่มาอุบัติขึ้นในโลกเนี่ยต้องแสดงยมกปาฏิหาริย์เหมือนกันทุกพระองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์แล้วไปจำพรรษาที่ไหนเหมือนกันทรงเห็นว่าจำพรรษาในภพดาวดึงแล้วทรงแสดงอภิธรรมปิฎกแก่พุทธมารดาดังนี้แล้วทรงยกพระบาทขวาเหยียบเหนือยอดภูเขายุคคันธรเนี่ยภูเขายุคคันธรก็คือภูเขาหิมาลัยทรงยกพระบาทอีกข้างหนึ่งเหยียบเหนือยอดเขาสิเนรุและที่ย่างพระบาท39ได้มีแล้วในที่68แสนโยชน์68แสนโยชน์39นะ39ขึ้นถึง9ที่3ก็ขึ้นถึงดาวดึงขึ้นถึงบนสวรรค์ชั้นดาวดึงวาระที่ย่างพระบาท39ได้มี18แสนโยชน์ระหว่างนะระหว่างแต่ละ9 68แสนโยชน์
ช่องพระบาทสองช่องได้ทางออกเช่นเดียวกันกับการย่างพระบาทตามปกติเออแต่เราดูแล้วเหมือนกับย่างตามปกติแต่ความจริงแล้วว่างมาก68แสนโยชน์นะ1โยชน์นี่ก็เอา101กิโลกับ600เมตร1กิโลกับ600เมตรนะใครๆไม่พึงกำหนดว่าพระศาสดาทรงเหยียบพระบาทเนี่ยเหยียบแล้วเพราะในเวลาที่พระองค์ทรงยกพระบาทนั่นแหละภูเขาเหล่านั้นก็มาสู่ที่ใกล้พระบาทรับไว้แล้วอ๋อคุณโยมแอมลึกตรียาพันโอสาธุสาธุกราบสาธุสาธุเจ้าสาธุสาธุกราบสาธุเจ้านี่คนเมืองเราเนี่ยนี่คนเมืองนะอันนี้เพราะในเวลาที่พระองค์ทรงยกพระบาทนั่นแหละภูเขาเหล่านั้นก็มาสู่ที่ใกล้พระบาทรับพระบาทของพระพุทธองค์คือภูเขายอดต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นอยู่ในบริเวณนั้นในเวลาที่พระศาสดาทรงเหยียบแล้วภูเขาเหล่านั้นก็ได้ตั้งประดิษฐานอยู่ในที่เดิมคือเคลื่อนมารับพระบาทของพระพุทธองค์กราบสาธุเจ้าอ๋อยมแอมลิกเท้าสักกะทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาแล้วทรงดำริว่าพระศาสดาจักทรงเข้าจำพรรษานี้ในท่ามกลางบรรดุกรรมพระศิลาคือก้อนหินก้อนหินที่ที่ประทับนั่งของเท้าสักกะเทวราชคือพญาอินทร์นะเท้าสักกะเทวราชอุปการะจักมีแก่เราเทพดาทั้งหลายเป็นจำนวนมากหนอแต่เมื่อพระศาสดาทรงจำพรรษาที่นี่เทพดาอื่นๆจักไม่อาจหยุดมือได้นะก็แลบรรดุกรรมพระศิลานี้ยาว60โยชน์กว้าง50โยชน์หนา15โยชน์แม้เมื่อพระศาสดาประทับนั่งแล้วก็คงคล้ายกับว่างเปล่าคล้ายกับว่าเออมันเป็นที่ว่างพระศาสดาทรงทราบอัตยาศัยของเท้าเธอทรงโยนสังคาติของพระองค์ไปให้คลุมพื้นศิลาแล้วพระสังคาติเนี่ยพระสังคาติที่อยู่รอบนอก โยนไปก็แผ่ออกแล้วก็คุมก้อนศิลาเนี่ยที่ความกว้าง60โยชน์เนี่ยทัสสกะดำริว่าพระศาสดาทรงโยนจีวรมาให้คลุมไว้ก่อนก็พระองค์จะประทับนั่งในที่ดินนิดหน่อยนะด้วยพระองค์เองพระศาสดาทรงทราบอัตยาศัยของเท้าเธอจึงประทับนั่งทำบรรดุกรรมพระศิลาไว้ภายในขนดจีวรนั่นเองประหนึ่งภิกษุผู้ทรงผ้ามหาบังสุกุลทำตั้งเตี้ยไว้ภายในขนดจีวรฉะนั้นขณะนั้นเองแม่มหาชนแลดูพระศาสดาอยู่ก็มิได้เห็นก็คือไม่เห็นจีวรไม่เห็น
ตังเตี้ยที่อยู่ในขนดจีวรนั้นขณะนั้นเองแม้มหาชนแลดูพระศาสดาอยู่ก็ไม่เห็นการนั้นได้เป็นประหนึ่งเวลาพระจันทร์ตกและได้เป็นเหมือนเวลาพระอาทิตย์ตกคือเหมือนกับว่าไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์คือมืดมหาชนคร่ำครวญกล่าวคาถานี้ว่าพระศาสดาเสด็จไปสู่เขาจิตกูฏหรือสู่เขาไกรลาศหรือสู่เขายุคันธรเราทั้งหลายจึงไม่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนนะผู้โลกกระเชษผู้ประเสริฐกว่านรชนทั้งหลายอีกพวกหนึ่งกำลังคร่ำครวญว่าชื่อว่าพระศาสดาทรงยินดีแล้วในวิเวกพระองค์จะเสด็จไปสู่แคว้นอื่นหรือชนบทอื่นเสียแล้วเพราะทรงละอายว่าเราทำปาฏิหาริย์เห็นป่านนี้แก่บริษัทเห็นป่านนี้บัดนี้เราทั้งหลายคงไม่ได้เห็นพระองค์ดังนี้ก็กล่าวคาถาว่าพระองค์ผู้ประเสริฐผู้เป็นปราชญ์ทรงยินดีแล้วในวิเวกจักไม่เสด็จกลับมาโลกนี้อีกเราทั้งหลายจะไม่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้โลกกระเชษผู้ประเสริฐกว่านรชนดังนี้ก็เมื่อไม่เห็นพระศาสดาก็พากันคร่ำครวญชนเหล่านั้นถามพระมหาโมกขัลลานะว่าพระศาสดาเสด็จไปที่ไหนขอรับท่านแม้ทราบอยู่เองก็ยังกล่าวว่าจงถามพระอนุรุทธะเถิดด้วยมุ่งหมายว่าคุณแม้ของสาวกอื่นๆจงปรากฏเอาให้คุณของสาวกอื่นๆปรากฏท่านพระมหามงคลานะทรงทราบรู้แล้วแต่ว่าอยากจะให้องค์อื่นได้เป็นผู้ตอบคำถามชนเหล่านั้นถามพระเถระอย่างนั้นว่าพระศาสดาเสด็จไปที่ไหนครับถามท่านพระอนุรุทธะท่านพระอนุรุทธะตอบว่าเสด็จไปจำพรรษาที่บันดุกัมพละศิลาในภพดาวดึงแล้วทรงแสดงอภิธรรมมปิฎกแก่พระมารดาคือพระนางสิริมหามายาที่เป็นที่สวรรคตไปแล้วก็ไปบังเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตแต่พอพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงก็เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงมาฟังธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงมหาชนก็กล่าวว่าจักเสด็จมาเมื่อไหร่นี่ขอรับจักเสด็จมาเมื่อไหร่ท่านพระอนุรุทธะก็บอกทรงแสดงอภิธรรมมปิฎกตลอด3เดือนแล้วจักเสด็จมาในวันมหาปวารณาในวันมหาปวารณา ชนเหล่านั้นพูดกันว่าพวกเราไม่ได้เห็นพระศาสดาจักไม่ไปดังนี้แล้วทำที่พักอยู่แล้วในที่นั้นนั่นเองก็ทำที่พักอยู่ในบริเวณที่พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปฏิหารได้ยินว่าชนเหล่านั้นได้มีอากาศนั่นเองเป็นเครื่องมุงเครื่องบังโอ้หนุ่งหลมห่มฟ้าแต่มีเสื้อผ้านะไม่เหมือน
ไม่เหมือนนักบวชเปลือยนะเป็นมีฟ้าเป็นเครื่องบังมีฟ้าเป็นมุ้งมียุงเป็นเพื่อนนะทำนองนั้นชื่อว่าเหงื่อที่ไหลออกจากตัวของบริษัทใหญ่ถึงเพียงนั้นนะไม่ได้ปรากฏแล้วไม่ได้ปรากฏแผ่นดินได้แหวกช่องให้แล้วพื้นแผ่นดินในที่ทุกแห่งได้เป็นที่สะอาดทีเดียวพระศาสดาได้ตรัสสั่งมหาโมคคัลลานะไว้ก่อนทีเดียวว่าก่อนเสด็จขึ้นไปโมคคัลลานะเธอพึงแสดงธรรมแก่บริษัทนั้นจุลอนาถบินดิกะจักให้อาหารเนี่ยท่านโมคคัลลานะจะเป็นผู้แสดงธรรมจุลอนาถบินดิกะจักให้อาหารเพราะเหตุนั้นจุลอนาถบินดิกะแลได้ให้แล้วซึ่งข้าวต้มข้าวสวยของเคี้ยวหมากพลูของหอมมาระเบียบและเครื่องประดับแก่บริษัทนั้นทุกเวลาทั้งเช้าและเย็นตลอดไตรมาสนั้นพระมหาโมคคัลลานะแสดงธรรมแล้ววิสัชนาปัญหาที่เราชนผู้มาแล้วเพื่อดูปาฏิโมกข์ได้ถามท่านพระมหาโมคคัลลานะก็เป็นผู้ตอบนะเป็นผู้ตอบปัญหาโอ้หมดเวลาหมดเวลาพอดีอ้อคุณโยมแอมลิแอมลิตรียาพันธ์เป็นท่านสุดท้ายนะเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้สาธุกับทุกท่านที่เข้าร่วมในการฟังในรายการขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร